สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสที่ช่วงนี้มีเลนตัวนี้เยอะนะฮะจะมาเรียกว่าแนะนำแล้วกันนะครับทำความรู้จักแล้วก็แจ้งการใช้งานคร่าวๆให้นะครับสำหรับเลนมือหมุน Helios นะครับจากรัสเซียซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมก็ถ้าใครหารีวิวหรือดูรีวิวดูภาพมาแล้วเห็นเอฟเฟกต์ที่เป็นเฉพาะตัวของเขาก็คือการให้โบเก้วนนะครับซึ่งรุ่นที่จะพบได้บ่อยในท้องตลาดก็คือนี่นะฮะ Helios 44ขีด2ขีด2ก็คือเวอร์ชั่น2นะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันแรกๆก็จะไม่มีขีดถ้าเป็นเวอร์ชันหลังก็จะมีขีด3ขีด4ไปจนถึงขีด7นะฮะถ้าจำไม่ผิดโดยโฉมนี้นะครับก็เจอได้เยอะสุดเพราะผลิตมาเยอะนะครับผลิตที่รัสเซียนะครับเลนตัวนี้ชิ้นเลนก็ว่ากันว่า copy car size biota มานะครับโดยเลนตัวนี้มีระยะรับภาพ58มม.แล้วก็มีรูรับแสงกว้างสุดที่ f2 นะครับผมก็เป็นเลนเมาส์เกลียว M42 นะครับนี่นะฮะท้ายเป็นเกลียวนะครับโดยเวอร์ชันแรกๆเนี่ยอาจจะมีเมาส์เกลียว M39 บ้างท่านจะเอาไปใช้กับกล้องอะไรก็ศึกษาด้วยนะครับว่ากล้องของท่านหรืออะแดปเตอร์ของท่านเนี่ยเป็นรองรับเมาส์อะไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็M42 สามารถใช้ได้กับกล้องฟิล์มที่เป็นปาก M42 เช่นกันซึ่งกล้องฟิล์มเมาส์ M42 เนี่ยมีทั้งกล้องฝั่งยุโรปเช่นตัวอย่างตัวนี้นะฮะ Practica และกล้องฝั่งยุโรปเช่นยี่ห้อเป็น Tech นะครับหรือจะต่ออะแดปเตอร์ใช้กับกล้องดิจิตอลก็ได้เช่นกันโดยวงภาพวงที่3วงภาพที่เลนสามารถฉายภาพไปลงเซ็นเซอร์ได้เนี่ยก็ครอบคลุมถึงเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมเพราะว่าเลนผลิตในยุคกล้องฟิล์มมันก็ฟิล์ม1ภาพก็คือฟูลเฟรมนั่นแหละมาจากฟิล์มนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นกล้องของท่านจะเป็นเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมตัวคูณไมโครโฟเทิร์สตัวนี้ก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าเอาไปใส่เซ็นเซอร์ที่เป็นคูณแล้วก็ต้องคูณระยะเลนเข้าไปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ บางคนไม่ทราบเพราะว่าหลายคนซื้อเลนตัวนี้ไปโดยที่ไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนนะครับสิ่งที่ควรรู้ก็คือเรื่องรูรับแสงของมันนะครับสังเกตที่จุดนี้นะฮะจุดสีแดงวงแหวนรูรับแสงก็คือวงที่2วงนี้นะครับไม่ใช่วงหน้าสุดนะโดยถ้าเราจุดสีแดงอยู่ที่เลข16เนี่ยจะเป็นรูรับแสงกว้างสุดคือ F2 นะครับการแสดงตัวเลขมันจะสลับกันซึ่งเป็นปกตินะครับเป็นทุกตัวเขาสร้างมาแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าหมุนจุดแดงไปที่ F2 แล้วจะใช้ F2 ไม่ใช่นะครับจุดแดงอยู่ที่เลข2คือ F16 จุดแดงอยู่ที่ F6 เอ้ย F16 คือค่า F2 ไม่งงนะถ้าสมมุติเราจะใช้F2.8 แล้วก็หมุนมา1ค่าระหว่าง16นะครับอยู่ที่เลขนี้คือ F2.8 มาอีกหนึ่งเลขก็คือ F4 ไม่งงนะส่วนวงแหวนหน้านะครับเขาเรียกว่าวงแหวนพรีเซ็ตซึ่งเราจะบิดได้ทีนี้บิดเพื่ออะไรเราบิดไปล็อกที่ตัวเลขไหนเมื่อเราหมุนวงแหวนอันที่2รูรับแสงก็จะไปหยุดที่F ที่เราหมุนไว้นะครับเขาเรียกว่าระบบพรีเซ็ตก็คือตั้งค่าไว้ก่อนใช้นั่นเองนะฮะสมมุติคุณจะถ่ายรูปต่อไปที่ F4 คุณก็หมุนรอไว้เลยที่เลข4แล้วคุณก็เล็งภาพที่ F2 โดยยังไม่หุบนะครับพอเล็งโฟกัสได้ปุ๊บพร้อมจะถ่ายก็แค่บิดวงแหวนดูรับแสงมาโดยไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพปึ๊บแค่นี้ก็จะได้ F ที่เราหมุนล็อกไว้นะครับในที่นี้คือ F8 ถ้าเราไม่ล็อกวงหน้าเลยก็คือไปที่เลข16ดูรับแสงก็จะฟรีตั้งแต่ F2 ถึง F16 นะครับโดยรูรับแสงของเลนรุ่นนี้ไม่มีคลิกนะครับเป็นปกตินะครับ
สามารถเลื่อนค่อยๆหลีค่อยๆหลีได้แบบไม่มีคลิกนะครับไม่เหมือนเลนใหม่ๆหลายรุ่นนะครับที่จะมีคลิกระหว่างค่าแก๊ก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 ให้เรารู้ว่ากำลังใช้ค่าอะไรอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับส่วนต่อไปโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้นะครับสามารถเล็งโฟกัสได้เกือบ50 เซนติเมตรคือถ้าเอาไปถ่ายอะไรที่วัตถุอยู่ใกล้กว่า50 เซนติเมตรนี้โฟกัสไม่ได้นะครับโฟกัสไปได้จนถึงอินฟินิตี้แล้วก็เอฟเฟกต์ของเลนส์ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นโบเก้วนเนี่ยมันจะวนมากที่สุดที่ F2 ถ้าคุณหลีรูรับแสงโบเก้ก็จะวนน้อยลงนะครับก็ต้องแลกกันว่าถ้าเราจะเอาความชัดที่มากขึ้นความคมที่มากขึ้นความโบเก้วนก็จะน้อยลงโบเก้ก็จะลูกเล็กลงด้วยนะครับส่วนการใช้ที่ F2 เนี่ยก็ต้องแลกกันนะว่าหมุนเข้าไม่เข้าแม่นไม่แม่นถึงหมุนเข้ามันก็จะยังมีความฟุ้งอยู่บ้างนิดๆ นะครับเลนเก่าแบบนี้มันไม่ได้คมกริบเหมือนเลนสมัยใหม่แล้วก็เลนรุ่นนี้ไม่มีการเคลือบผิวเลนหรือที่เรียกว่าโคตติ้งนะครับถ้าสมมุติเราไปถ่ายย้อนแสงหรือเจอแสงจ้าเข้าหน้าเลนเนี่ยก็คอนทราสต์จะลดลงนะครับความคมชัดคอนทราสต์จะลดลงเป็นปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีแฟลร์มีอะไรเกิดขึ้นในภาพนะครับอีกเรื่องนึงอ่ะน่าจะเรื่องสุดท้ายที่นึกออกแล้วก็คือเวลาเราเอาเลนเนี่ยเลน M42 รุ่นอะไรก็แล้วแต่สมมุติเราเอาไปต่ออะแดปเตอร์ใช้กับกล้องดิจิตอลนะครับเมื่อเราหมุนเข้าไปในครั้งแรกนะในครั้งแรกเนี่ยให้สังเกตตำแหน่งนะครับคือสมมุติเราจะใช้กล้องดิจิตอลถ่ายแบบเนี้ยเราจะไม่เห็นว่าตอนนี้กำลังโฟกัสที่ระยะไหนอยู่หรือว่า F ที่เราเลือกคืออะไรจริงๆนะครับขีดแดงตรงกลางเนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้ควรจะอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือเมื่อเราหมุนเลนเข้าไปแน่นแล้วขีดแดงควรจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับวิธีปรับก็คือเราต้องปรับที่บาร์อะแดปเตอร์นี่นะฮะเวลาซื้ออะแดปเตอร์บางเจ้าเขาจะมีแถมให้นะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมเล็กๆเราก็ทำยังไงเอาประแจหกเหลี่ยมมาขันน็อตพวกนี้นะครับขันคลายออกมันจะมี3จุดคลายเพื่อให้ส่วนสีเงินกับสีดำเนี่ยหลวมออกจากกันพอทีนี้พอมันหลวมแล้วเราก็หมุนตำแหน่งไปจนเลนของเราล็อกแน่นและได้ตำแหน่งตรงกลางแบบนี้นะครับพอแน่นแล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยขันสีเงินกับสีดำให้มันแน่นเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะใช้เลนได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเห็นว่าเรากำลังเลือก F อะไรอยู่เห็นว่าเรากำลังโฟกัสช่วงไหนอยู่ใช่อีกเรื่องนึงที่ควรจะบอกก็คือในเมื่อเลนมันเป็นระบบpreset blade by blade preset นะครับเรื่องปกติของเลนระบบนี้เนี่ยก็คือมันต้องมีน้ำมันเคลือบผิวเลนไว้บ้างนะครับซึ่งเป็นของเก่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเคลือบมากเคลือบน้อยมันก็แล้วแต่การเก็บรักษาการเซอร์วิสที่ผ่านมานะครับบางตัวก็มีประมาณนึงบางตัวก็มีเยอะหน่อยก็จะเห็นมันมากกว่าหน่อยบางตัวน้ำมันอาจจะแห้งไปแล้วก็แทบจะไม่เห็นเลยก็มีนะครับแต่ทางที่ดีนะครับควรจะเห็นสักนิดนึงเห็นบ้างหรือถ้าเห็นมากหน่อยก็ยังใช้ได้ครับไม่เป็นไรผมทั้งซื้อขายทั้งใช้เองมาหลายตัวทั้งตั้งไว้อะไรอย่างนี้นานแล้วก็ไม่เคยมีนะครับที่ว่าน้ำมันในระบบเนี่ยมันจะย้อยหรือจะอะไรทำให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราเก็บเลนในที่อุณหภูมิพอเหมาะสมไม่ร้อนไปไม่ชื้นไปก็โอเคครับเท่านั้นก็โอเคอ่ะน่าจะเท่านี้ครับผมสนใจติดต่อได้นะครับช่วงนี้มีขายหลายตัวขายมาแล้วก็หลายสิบตัวมีเรื่อยๆครับผม